ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแล้วก็สาวๆแบล็คพิงค์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับลิซ่าเนี่ยเพิ่งจะมาลง IG Story เป็นการย้ำเตือนบลิงค์ทุกคนที่เวียดนามนะครับด้วยรูปของเจ้าเลิฟนั่นเองน้องเลิฟมาสุดหล่อนะครับที่กำลังคาบของเล่นอยู่เตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งเล่นกับมามีลิซ่ากันอย่างเต็มที่เลยไม่รู้ว่าน้องเลิฟเนี่ยอยู่ที่บ้านตอนนี้เป็นยังไงนะครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยเอารูปน้องเลิฟมาลงไว้ใน IG Story พร้อมกับแคปชั่นเป็นข้อความเวียดนามเลยนะครับพูดถึงบลิงค์ฮานอยนั่นเองบอกว่าฮานอยเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้แฟนๆบางคนเนี่ยคือแบบว่าเฮ้ยน้องเลิฟจะมาเชียร์มามีลิซ่าถึงฮานอยหรือเปล่านะครับหรือว่าอะไรยังไงกันแน่หรือว่ามามีลิซ่าเนี่ยใช้รูปน้องเลิฟมาย้ำเตือนทุกคนบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกครั้งนึงแล้วที่คอนเสิร์ตนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้มีคอนเสิร์ตอีก1วันที่ฮานอยแต่ใดๆก็คือแฟนๆเห็นรูปน้องเลิฟแล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้ในความจ๋องนะครับที่ลิซ่าเนี่ยชอบเรียกน้องเลิฟนั่นเองนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวดีๆตอนรับคอนเสิร์ต Day 2 วันนี้ที่ฮานอยหรือว่าที่เวียดนามนั่นก็คือ Blackpink กับเพลงตูดูนะครับมียอดวิวทะลุ 2.1 บิลเลียนวิวส์เรียบร้อยแล้วนั่นเองและทาง YG เนี่ยก็ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ออกมาให้แฟนๆได้เก็บสะสมเข้าคลังสมบัติกล่องสีชมพูดำกันแล้วนะครับโปสเตอร์เนี่ยก็สวยมากๆเลยเป็นรูปสาวๆ Blackpink ทั้ง4คนในตอนที่ปล่อยเพลงมาเลยนะครับก็ย้อนกลับไปเป็นรูปภาพจากตูดูนั่นเองแล้วก็เขียนติดไว้ตัวใหญ่ๆเลยว่าตูดู 2.1 บิลเลียนวิวส์นะครับหรือว่า 2.1 บิลเลียนมิวสิกวิดีโอวิวส์ on YouTube นั่นเองอีกหนึ่งเพลงดังเพลงปังของ Blackpink เลยนะครับที่สร้างปรากฏการณ์ไว้ได้อย่างมากมายเรียกได้ว่าเขย่าวงการ K-pop แล้วก็เขย่าวงการเพลงไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ในตอนนี้เนี่ยโปสเตอร์ก็มีให้สะสมกันตั้งแต่100มิลเลียนวิวนะครับมาจนถึง 2.1บิลเลียนวิวส์กันเลยทีเดียวหลายโพสต์มากๆแต่แต่ละโพสต์เนี่ยก็คือสวยสุดๆไปเลยทุกคนเห็นโพสต์ใหม่ล่าสุดนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับกับพื้นหลังสีชมพูสุดสวยแล้วก็รูปของสาวๆแบ็คพิงค์ที่ปังมากๆเกินต้านไปเลยมาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมแวะไปดู MV กันด้วยนะครับคว้าสถิติใหม่ขึ้นมาอีกเรื่อยๆเลยเอาให้ได้แบบว่า 2.2 บิลเลียนวิวภายในปีนี้กันไปเลยจะยิ่งดีมากๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าก่อนที่จะไปถึงช่วงเวลาคอนเสิร์ตของ Blackpink บอนพิงค์อินเวียดนามกันนะครับวันนี้วันที่2แล้วรอดูกันได้ว่า Blackpink เนี่ยเขาจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์บนเวทีอีกหรือเปล่าสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง